มาพูดถึงนี่ดีกว่านะ6หนุ่มชูพีเอ็มนะครับก็จะมาจากคอนเสิร์ตที่เมืองไทยให้ชาวฮอตเทสชาวไทยของเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณต้องฟินกันอย่างแน่นอนครับเรียกว่านะครับกลับมาสร้างความฟินให้กับฮอตเทสชาวไทยกันอีกแล้วแหละครับแล้วก็ได้กรี๊ดกันสนั่นอีกครั้งหนึ่งกับ6หนุ่มสุดฮอตจากแดนกิมจินะครับชูพีเอ็มที่จะขอมาเริ่มย่อยในงานแถลงข่าวชูพีเอ็มคอนเสิร์ตเฮาส์พาร์ตี้อินแบงคอกครับที่กระนำทีมโดยไอดอลเคป๊อปสัญชาติไทยนะครับนิชคุณตามด้วยอีก5สมาชิกนะครับอูยองจุนโฮจุนเคชานซองและแชฮยอนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ยังพกความแสบซ่นมาเช่นเคยครับโดยเฉพาะน้องเล็กอย่างชานซองนะคะที่แซวถึงใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของเขาจนเรียกเสียงฮาจากแฟนคลับได้ไม่น้อยความสำคัญในครั้งนี้นะคะของการที่มาชมคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนขอจัดเต็มร้องเต้นแบบสุดๆพร้อมจะมีเซอร์ไพรส์แบบพิเศษมากๆให้กับชาวฮอตเทสค่ะก่อนที่5หนุ่มอูยองจุนโชจุนเคชานซองและแทฮยอนจะเข้ารับราชการทหารนานถึง2ปีซองก็โดนตีกอล์ฟอยู่นะตอนนี้เมื่อไหร่ครับ 2PM เนี่ยจะกลับมามีผลงานพร้อมหน้าพร้อมตาอีกสักครั้งนึงครับพรุ่งนี้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 โอ้คอนเสิร์ตใช่โอ้ให้สมาชิก 2PM นะครับหรือว่าตัวแทนก็ได้นะครับฝากถึงสิ่งที่แฟนๆจะต้องเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคอนเสิร์ตของ 2PM บ้างครับ준비한 게 있습니다 저희가 사실 되게 태국 오랜만에 이제 팬미팅 이후로는 또 처음이기도 하고 그래서 콘서트는 되게 오랜만이기도 하고 저희가 또 이제 되게 또 언제 올지 모르겠다고 하기에는 다음 주 일단 다음 달에 오는군요. 어쨌든 간에 뭐 그건 그렇지 않고 중요하지 않고 어쨌든 그래서 태국 분들을 자주 뵙지 못하기 때문에 저희가 특별한 걸 준비를 했는데 그걸 여기서 말씀을 드리면 거기 이제 내일 놀러 오시는 분들이 이제 또 서프라이즈도 없어지기 때문에 무엇을 할지는 말씀드리지 않겠습니다. 하지만 특별하게 굉장히 재밌게 준비한 게 있습니다. 네, 기대하셔도 좋습니다. 그 쇼는 이제 보이 밴드 코리아 เขาจะ ถ้าเกิดเป็นแค่เป็นบ้างอะไรบ้างเป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็จะเริ่มแบบเข้าโครมกันละอย่างซุปเปอร์จูเนียร์ก็วันนี้เนี่ยก็มีงานแฟนมีตพรุ่งนี้ของ 2PM นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับ K-POP ยุคแรกๆดีกว่าควรจะก่อนที่จะหายไปหลายปีใช่นะครับอ่ะก็งานในครั้งนี้นะครับ2PM Concert House PartyIn Bangkok ก็จะจัดขึ้นนะครับให้ฮอตเทสชาวไทยเนี่ยได้ไปฟินกันนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ True Insight HD ของเราเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับ